ขี้เมาพวกมึงประจำที่ดีกว่าเดี๋ยวแม่ก็ถล่มมาอีกรอบนึงแล้วพูดอะไรแล้วพูดปังปังปังเลยเบื้องหลังหนังดีโมโนออริจินัลวันนี้เราก็กำลังอยู่กับซีรีส์เรื่องสัตว์เสือซึ่งเบื้องหลังที่เราจะพาไปดูในวันนี้ครับถือว่าเป็นอีกซีนใหญ่ของเรื่องเลยทีเดียวเพราะว่าจะจับเสือใช่ไหมครับมันก็ต้องถล่มถ้ำเสือเสียก่อนทริปที่แล้วเนี่ยไอเสือเด็ก2ตัวของเราเนี่ยโดนไปแล้วถึงตาเสือผู้ใหญ่ของเราบ้างแล้วครับก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครับเพราะว่าถึงมีคนบาดเจ็บครับผู้กำกับของเราเนี่ยก็ได้มีการวางแผนไว้แล้วถือว่าเป็นงานรักษาพยาบาลกองไม่รับผิดชอบถูกต้องถูกต้องอันนี้ที่ให้เซ็นเพราะความเป็นห่วงเป็นห่วงมากเป็นห่วงนักแสดงห่วงกองครับและสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าเหล่าเสือใหญ่เสือเล็กของเราเนี่ยจะเอาตัวรอดยังไงกับสถานการณ์อย่างเนี้ยก็ไปติดตามได้ในซีรีส์เรื่องสัตว์เสือใช่ไหมเปล่าไม่ใช่นะอันนี้ของพี่กิ๊ฟ2 3 4แล้วเลย5 6 7 8ก็อยู่โซนนี้ทั้งหมดใช่อันนี้ไม่ใช่นะ